สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง10อย่างที่ต้องซื้อซ้ำถูกก็เห็นเขาทำกันก็เลยอยากทำบ้าง10สิ่งที่ต้องซื้อซ้ำว่ามีอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรที่หาซื้อไม่ได้ไม่มีอะไรที่แพงแต่มันใช้ดีเริ่มกันที่อย่างแรกเลยเตรียงแป้งฝุ่น B.O. นารุตแล้วอันนี้เป็นสีเนื้อกระปุกที่เท่าไหร่เราไม่รู้จะไม่ได้ทิ้งไปแล้วอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่อันนี้หมดไปแล้วก็เป็นสีเนื้อใช้ดีนะมันใช้เซตหลังรองพื้นได้38บาทที่วัสดุไปแกะไม่ออกออกแล้วก็นี่เนื้อแป้งมันจะเป็นอย่างนี้เห็นหรือเปล่าคุมมันด้วยเป็นสีเนื้อถ้าคนขาวก็เอาสีชมพูไปก็ได้ต่อไปก็ไม่เรียงนะว่าอะไรเป็นอะไรหรือไปไหนได้ก็พูดขึ้นมาเลยต่อไปก็อันนี้Intuit T-in-1 Cleansing Water ใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตา For Face Eye Area หรือเปล่านี่อันนี้179บาทที่วัตสันเหมือนกันใช้ดีมากมันมีโทนเนอร์ด้วยหน้าสื่อสัมมากตั้ง150มิลเยอะมากหมดแล้ววันนี้มันไม่มีไม่ใช่ไม่มีลืมแวะทั้งหมดมันก็จะเป็นน้ำแล้วก็เย็นๆน่ะเช็ดแล้วแบบเย็นๆสะอาดดีชอบ179บาทที่วัดสันแล้วก็อันนี้เป็นคลีนซิ่งไปแล้วใช่ป่ะต่อไปเป็นโทนเนอร์เคลียร์ตัวนี้คุมมันชีดีมากไม่นับกระปุกไม่นับขวดแล้วว่าขวดเท่าไหร่ซื้อตั้งแต่70กว่าบาทจนตอนนี้มัน86หรือ89ไม่แน่ใจคือก็เช็ดล้างหน้าน้ำล้างหน้าเสร็จก็เช็ดตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้เทปกไปที่หน้าก่อนชุ่มชื้นดีไม่ใช่ชุ่มชื้นเย็นดีคุมมันด้วยลดสิวเลิศใช้ดีนะต่อไปมาแป้งไม่อยากให้ดูเลยอ่ะว่ามันเน่าเป็นแป้งที่เราปื้มมากถึงแม้มันจะถูกแต่มันก็ดีขอพับเก็บนะอายก็เป็นแป้งเซนดูรินี่เองเราใช้ไปหลายกระปุกแล้วใช้สี01 01ก็ยังเข้มอยู่นะแต่ว่าสำหรับเราทารองพื้นแล้วอะไรแล้วมันก็โอเคอะเนียนคุมมันดีเลิศก็จะเป็น59บาทเจอวันนั้นเจอที่โลตัส120ซื้อไม่ลงอะไรเนื้อแป้งก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมก็ไม่ขาวอ่ะมันพอดีกับผิวมั้งพอทาลองพื้นไปแล้วแต่มันให้ความเนียนมากชอบหมดไปหลายระดับแล้ว401ถูกมากตอนแรกไม่กล้าใช้หรอกแต่เห็นโฆษณาแว๊บๆเห็นเหมือนโฆษณาเฮ้ยเซนดูริ
เหมือนเคยเห็นเลยก็เลยกล้าซื้อมาใช้เพราะมันมีโฆษณานั่นเองต่อไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ย1 2 3 4ชิ้นที่5หาปะก็คือคอนซีลเลอร์ของ Gifflin นั่นเอง Crystalline อ๋อรุ่น Crystalline อ๋อมันถ้าไม่เคยใช้ของแม็กอะนะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าคืออันนี้ใช้ตั้งแต่อยู่มัธยมคือมัธยมไม่รู้จักไงรองพื้นจะบอกอะไรให้ไม่รู้จักรองพื้นอะไรบีบีคืออะไรแล้วแม่ซื้ออันนี้มาเมื่อเราเป็นสิวเราก็เลยเอ้ยมันคอนซีลเลอร์เรารู้มันต้องปิดบ้าไงไม่รู้ไงโปะทั่วหน้าเลยจ้าใช้ทั่วหน้าเลยอุ้ยปกปิดดีไม่มีรองพื้นไม่มีอะไรใช้เนี่ยแหละบ้าเนี่ยถ้าตลับเท่าไหร่ไหมเราไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ขอซื้อจบจากพี่ที่เขาเป็นสมาชิกอยู่นั่นแหละนี่แค่นี้สี MFC 22 100เอ๊ะ190ไม่ถึงหรอก90กว่าบาทมั้งไม่แน่ใจมันจะแห้งนะมันไม่เป็นเนื้อน้ำนะมันจะเนื้อแห้งๆติดแต่มันก็ดีนะปิดสิวดีแต่ปิดใต้ตาเราไม่แนะนำนะต่อไปเป็นอายไลเนอร์เลิฟมากเลิฟแทนตัวนี้แล้วด้วยแทนอันนี้ตัวนี้มันเป็น Intuit ที่เขาบอกว่าดีเลิศไม่คุ้มเอ้ยไม่แพนด้าคุมมันแต่ไม่ใช่ตัวนี้ค้นพบแล้ว Maybelline Master Liner นี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็นี่มันเป็นเนื้อดินสอมันหมุนอะแล้วมันเป็นสีน้ำตาลนะแล้วมันไม่แพนด้าคือทาใต้ตาก็ไม่แพนด้าทาข้างบนก็ไม่แพนด้าอินทูอิตที่เขาว่าแพนด้าเอ้ยไม่แพนด้าเราใช้แพนด้านะเพิ่งมาค้นพบอันเนี้ยลูกรักต้องซื้อใหม่249บาทแล้วก็เป็น Maybelline Hypercurl เป็นมาสคาร่านี่เราจะมีอยู่2ตัวนะนี่แล้วก็ฟอสซิลของตัวนี้หมดแล้วซื้อต่อแน่นอนทิปสิ่งที่ต้องซื้อใช่ต้องซื้อต่อมันก็แทนกันนี่หนาอันนี้ก็ยาวก็ใช้ได้แต่มันดีจริงๆอันนี้ร้อยมีโปรก็179ประมาณเนี้ยอันนี้น่าจะ300มั้งหรือ200กว่าบาทไม่แน่ใจแต่มันใช้ดีจริงๆนะทั้งคู่ต่อไปก็เป็นอาพัมเมอร์ก็เป็นของเอลใช้ดีจริงๆนะคือจะเป็นสีอันนี้เป็นสีอะไรสีมันหลุดไปแล้วว่าสีอะไรนะจำไม่ได้จำไม่เถอะก็เป็นอย่างเงี้ยนี่นะเนื้อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นปลายเงี้ยก็เกลี่ยคือทำให้แชโดว์เราติดทนสีชัดขึ้นมาเลยแหละ130บาทอันนี้ซื้อตอนที่ไปจัดบูธที่อนุสาวรีย์130บาทใช้นานมากคุ้มเห็นไหมต่อไปรองพื้นลูกรักมากเมเบลีนฟิตมีนี่ติ๊ดิ๊งตอนแรกว่าจะทำรีวิวตัวนี้แหละแต่ไม่มีเวลาเลยอันนี้เป็นเบอร์125มี SPF 18เนื้อมันบางเบาแต่ปกปิดค
ุมมันได้ในระดับหนึ่งสำหรับเราหน้ามันเราใช้แล้วรู้สึกว่าเราชอบอ่ะเนี่ยทุกวันนี้ใช้ตัวเดียวตัวอื่นก็นอนเอาไว้นอนเอาไว้ก็แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเป็นฝาอย่างนี้จ้าฝาเหมือนเลฟลอนเลยจ้าเวลาจะใช้ก็ต้องเทออกมาแล้วก็ทาทีเดียวแต่ตัวนี้ไม่มีขายในไทยอันนี้เราซื้อจากร้านพี่เอมาตอนนั้นเขาเอามาแล้ว390 บาทคือตอนนั้นเรื่องของเรื่องคือรู้สึกว่าหน้าขาวขึ้นก็เลยอยากได้รองพื้นตัวใหม่ที่มันรู้สึกให้รู้สึกว่าหน้าขาวนิดนึงรองพื้นที่ใช้อยู่มันหน้าดำหน้าหมองก็เลยเอ้ยเอาสีนี้ดีกว่าน่าจะโอเคก็เลยได้ตัวนี้มาใช้ดีไม่รู้เลยหมดแล้วจะไปซื้อที่ไหนรอพี่เขาเอามาขายใหม่ถ้าใช้ดีจริงนะเนี่ยลูกรักต่อไป9แล้วนะอันดับสุดท้ายแท้ๆๆๆแท้ท้ท้ที่เขียนคิ้วของนายช็อป49 บาทพี่หญิงแย้ก็ใช้นะเราไม่อยากจะให้ดูอันเก่าเราเลยอะเนี่ยอันเก่าเราเห็นปะมันหมดแต่สีเข้มอะสีอ่อนไม่หมดอะทุกวันนี้ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่แต่ว่าอันนี้แกะอันใหม่มาแล้วแหละตามจริงมันจะเป็นอย่างนี้ไงมีกระฝาปิดแต่ของเราทำหักไปแล้วไงก็เป็นอย่างนี้ใช้ดีมากพี่หญิงยาน่าจะซื้อแพงกว่าเรานะเราซื้อ49 บาทก็สีเข้มทาหางคิ้วสีนี้ก็ทาหัวคิ้วแต่ว่าเราเวลาเราใช้แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วเหมือนกันของ Night Shop ก็จะปัดก่อนแล้วพอรู้สึกว่าสีมันยังไม่อ่อนพอใช่ไหมก็เอาตัวนี้แหละเนี่ยจุ่มอันนี้จุ่มเนี่ยแล้วก็วนแล้วก็ทาเนี่ยทาทับลงไปที่คิ้วให้สีมันอ่อนเพราะว่าคิ้วเราต้องอ่อนใช่ไหมใช้แบบใช้นานมากนานลืมอ่ะถูกด้วยดีด้วยอันนี้ซื้อที่ไหนประตูน้ำมั้งแต่ไม่ใช่ไอ้ตรงซื้อตรงในห้างอ่ะแต่ไม่รู้ห้างอะไรจำไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยอันนี้ตอนแรกเราซื้อมาจากในเว็บ49เท่ากันเราก็เลยรีบคว้าไปเลยเพราะของเรามันหมดแล้วเราหาซื้อไม่ได้แถวบ้านเราไม่มีขายนี่เบอร์04นะอันนี้คืออ่อนมันจะมีน่าจะสัก6สีไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันจะมีสีดำแล้วก็มี04เนี่ยที่เราใช้เพราะว่าอันเก่าเราก็ใช้04แต่มันเน่าไม่อยากจะชมเห็นไหมเนี่ยใช้ดีจริงๆนะนี่มึงแกะใหม่แถมมาสคาร่าคิ้วให้อีกอันนึงอันนี้เท่าไหร่ไม่ถึง100อ่ะไม่ซื้อเคสจ้ะซื้ออันนี้จ้ะดูพี่หญิงแย่แล้วก็เฮ้ยของถูกก็ดีเอ้ของถูกและดีก็มีก็ใช้ไปจะไปซื้อแพงๆทำไมจริงไม่เอ่ยก็ซื้อนี่แหละ10สิ่งที่จะต้องซื้อซ้ำเพราะว่ามันถูกแล้วมันดีสังเกตว่าไม่มีอันไหนเกิน500เลยนะหาซื้อได้ที่วัสันเดี๋ยวจะมีอันนี้ที่ต้องสั่งกับคนที่เป็นสมาชิกนี่แล้วก็มีแค่ไอ้ตัวนี้นี่น่าจะร้านเครื่องสำอางก็มีมั้งอันนี้เดี๋ยวนี้เขามีเคาน์เตอร์เยอะแล้วนะของเอลเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เมื่อไหร่จะมาไทยไม่รู้ชอบก็นี่แหละ10สิ่งที่ต้องซื้อซ้ำเพราะว่ามันดีจริงๆนะถูกตัวจะบอกให้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ